กลับมาที่อาจารย์ศรีศักดิ์นะครับอาจารย์อยากได้มุมมองอาจารย์ความเชื่อของคนไทยในปัจจุบันเนี่ยมันจริงๆแล้วมันต่างจากความเชื่อของคนไทยในอดีตมากน้อยแค่ไหนยังไงแล้วก็เราจะปรับตัวกันยังไงดีครับเพราะมีคนเอาความเชื่อมาขายเป็นสินค้าเยอะมากนะครับหลอกลวงกันเยอะแยะมากมายไปหมดรบกวนอาจารย์ครับคือที่เรามานั่งกันเนี่ยนะฮะมันมีศาสตร์อยู่2ชนิดที่มนุษย์เรียนเนี่ยคือ Natural Science ของอาจารย์เจษฎาแต่ผมเนี่ยสั่ง Social Science นะฮะ Social Science คือศาสตร์ที่เกี่ยวกับมนุษย์นะในศาสตร์ที่เกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยไม่ได้มองเป็น Pure Science อย่างที่อาจารย์ว่านะฮะเพราะในสิ่งที่แบบว่าเป็น Pseudo ต่างๆเนี่ยมันก็คือสิ่งสมมุติซึ่งมันอยู่เป็นความจริงในตัวของมนุษย์เองที่มีทั้ง2มิตินี่คือความเป็นมนุษย์แล้วถ้าเราพูดถึงสิ่งที่เราพูดเนี่ยอย่างวิทยาศาสตร์หรือถึงวัตถุใช่ไหมฮะแต่เรื่องของสังคมศาสตร์นี่เป็นเรื่องของมนุษย์มนุษย์คือใครนะเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์สามารถควบคุมตัวแปรได้เทสได้แต่สังคมศาสตร์ไม่มีทางนะฮะเพียงแต่ได้ศึกษาเพื่อควบคุมเท่านั้นเองนะเพราะนั้นต้องจะทำความเข้าใจ และพูดถึงความเชื่อในเรื่องศาสนาลัทธิเนี่ยนะฮะเรามักจะมองผ่านเขาจะไหมฮะความเชื่อและศาสนาลัทธิเนี่ยมันเป็นของคนกลุ่มหนึ่งในสังคมเขานะเขาสร้างขึ้นมาเพื่อจะอยู่ร่วมกันนะถ้าสิ่งเหล่านั้นมันมีฟังก์ชันมันมีหน้าที่ให้คนเหล่านั้นอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมีความราบรื่นนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าว่าเราอยู่ข้างนอกเราไปมองว่าไอ้นี่เป็นสิ่งที่ผิดมาใช้ value judgment ของเราเนี่ยไปตัดสินคนอื่นเขาอันตรายเคสเนี่ยเหมือนเคสเรื่องของเรื่องของเนี่ยที่อาจารย์พูดเรื่องบั้งไฟพญานาคเนี่ยถามว่าบั้งไฟพญานาคนี่มันเป็นของคนในกลุ่มสังคมไหนเข้ามาก่อนนะฮะแต่เราเป็นคนต่างสังคมที่เราบอกนี่มันไม่ถูกไม่ถูกต้องพิสูจน์กันได้วิทยาศาสตร์นะแต่อันเนี้ยผมถึงว่านี่เป็นตัวอย่างเพราะถ้าเรามองในโลกมนุษย์เนี่ยเราเน้นวิทยาศาสตร์จนเกินไปเราจะเสียบาลานซ์แต่ไม่เข้าใจนั้นอาจารย์ต้องรู้ว่าบั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นในสังคมสองฝั่งแม่น้ำโขงในช่วงหนึ่งที่มันมีปรากฏการณ์ที่ว่าธรรมชาติใช่ไหมฮะทุกคนเขารู้มันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาไม่สิบกว่าปีนี่เองแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะอธิบายไม่ใช่อธิบายแบบวิทยาศาสตร์ที่อาจารย์มองแต่อธิบายในเรื่องความเชื่อในพื้นที่นั้นมันถูกโดมิเนตในความเชื่อเรื่องพญานาคมาตลอดนะฮะถามว่าแต่ว่าสารลึกๆนะฮะทีนี้เราไม่รู้อ่ะที่อาจารย์ตีความเนี่ยเราไปเชื่อว่าทำการท่องเที่ยวใช่ไหมเอามาใช้ในทางที่ผิดมันก็ไปเกิดปัญหาขึ้นมานะเพราะพวกนี้ไปเที่ยวแล้วโดยไม่เข้าใจเขาก็ไปด่าเขานะมันเกิดขึ้นในสังคมอันนั้นมาก่อนแล้วมันมีความหมายต่อสังคมนั้นมากที่เขาอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะเนี่ยเพราะนั้นต้องระวังนะเพราะนั้นอย่างเรื่องของพญานาคเนี่ยมันโดมิเนตสังคมสองฝั่งโขงนี่มาตั้งนานแล้วคอนเซปต์ของนาคเนี่ยไม่ใช่นาคแบบอินเดียนาคนี่มันมีอยู่ในโลกของฮิมาลัยที่เป็นเจ้าของดินเจ้าของน้ำที่ทุกคนต้องเคารพต่อน้ำและดินที่เป็นธาตุนะฮะเขาจะทำตรงนั้นนักคนแล้วเมื่อเข้าไปเนี่ยเขาอยู่พื้นที่นั้นเขาต้องเคารพต่อสิ่งเหล่านี้นี่คือสิ่งที่เคารพธรรมชาติเนี่ยแต่เคารพในแง่ของความเชื่อเพราะเขาไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์นะเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ของบั้งไฟพญานาคอยู่ในไอ้ความเชื่อเรื่องพญานาคที่มันครอบคลุมอยู่ผมจะยกตัวอย่างว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเขาพูดถึงรูพญานาคใช่ไหมนะฮะรูพญานาคคือพื้นที่ที่มีน้ำใต้ดินที่มีน้ำซับนะฮะคนลาวนี่เรียกหนองลมนะถ้าเป็นพื้นที่ตรงนั้นน่ะเขาถือว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลนะคือพญานาคเขาทำพิธีกรรมต่างเพราะนั้นอะไรก็ตามที่เกี่ยวเนี่ยปรากฏว่าเขาจะตีความไปพญานาคหมดแต่ว่าไอ้ความเชื่อเนี่ยมันเคลื่อนมาเมื่อไหร่มันเคลื่อนมาเมื่อเกิดล้านช้างขึ้นมาศรีสัตนากนหุตนะอาณาจักรล้านช้างศรีสัตนากนหุตช้างล้างช้างอะไรกรุงศรีสัตนากนหุตล้างช้างร่วมขาวเนี่ยศรีสัตนาคือชื่อของพญานาคนะผู้คือตัวสัญลักษณ์ของแม่น้ำโขงที่กุดขวักมานะนะต้องเข้าใจตรงนี้เพราะนั้นอะไรที่มันเกิดขึ้นจะเกิดจุดนั้นทีนี้ที่รูพญานาคเนี่ยมันมักจะเกิดเป็นพวกหนองน้ำขนาดใหญ่ที่มีน้ำใต้ดินแล้วตรงนั้นน่ะ
มันจะมีการสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นนะฮะเพราะนั่นอย่างในอีสานเป็นต้นเนี่ยเขาไม่เมืองไม่ได้เกิดขึ้นริมน้ำนะพราะน้ำมันท่วมแหลกหมดจะเกิดขึ้นใกล้ๆหนองน้ำหรือที่เก่าๆนี่นี่หนองน้ำเนี่ยมันเป็นซีซันนอลเลกนะฮะพื้นที่ตรงนั้นน่ะนะฮะเวลาหน้าน้ำมันจะท่วมหมดเวลาหน้าแล้งมันจะลดลงไปในช่วงที่ก่อนที่น้ำจะลดเนี่ยเขาเรียกไทม์ตรงนั้นเขาจะปลูกข้าวทำจัดการต่างๆเหล่านี้ทำกินในเวลาเขาทำพิธีกรรมเนี่ยเขาต้องพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นนะเขาจะสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็สร้างตำนานขึ้นมาความเชื่อแล้วตำนานเนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะคนในกลุ่มนั้นในช่วงเวลานั้นแล้วมันอาจจะถ่ายทอดไปกลุ่มคนรุ่นหลังที่มาตีความกันใหม่เพราะความต้องการที่จะอยู่รวมกันในสังคมนี่ถ้าเราไม่เข้าใจเราเป็นคนอื่นขึ้นไปปั๊บเนี่ยมันจะทำให้สังคมเขาแหลกนะเคสอันนี้มีตัวอย่างที่หลายคนเมื่อผมไปอบรมพวกมันมีเคสของเรื่องโปรเตสที่ลงที่อุดรธานีที่หนองหานกุมภาปีนะฮะกุมภาปีในรอบๆนั้นเป็นดินเกลือทั้งนั้นแหละข้างใต้มีโปรเตสต์เต็มไปเลยแล้วบริษัทข้ามชาติมันเข้ามาก็มีการต่อสู้ของคนชาวบ้านชาวบ้านเขาบอกไม่ให้ขุดนะแต่พวกกำนันผู้ใหญ่บ้านพวกรัฐบาลให้ขุดให้สัมปทานผมก็ถามว่าเด็กนักเรียนที่เนี่ยเคยเรียนเรื่องผาแดงหนังไอหรือเปล่านะฮะเขาบอกครูไม่ได้สอนนะฮะแต่เด็กคนนึงบอกยายสอนแล้วยายบอกว่าไอ้เกลือที่มากับโพแทสน่ะมันคือกระลอกด่อนครูเข้าใจคำกระลอกด่อนไหมนะนี่ก็ต้องหวนกลับไปตำนานที่เขาสร้างตำนานว่าหนองหานกรุงวาปีบ้านเมืองที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นเพราะคนมีอำนาจของพญานาคที่ดูแลในเรื่องศีลธรรมจริยธรรมใช่ไหมฮะแล้วต่อมาก็มีตั้งตำนานว่าลูกสาวของลูกชายของพญานาคเนี่ยกับเจ้าลูกสาวเจ้าเมืองเนี่ยรักใคร่ชอบพอกันในชาติหนึ่งไปชาติหนึ่งก็ลูกสาวเจ้าเมืองก็ไปมีแฟนใหม่เป็นผาแดงเนี่ยนะฮะก็มาพร่ำพรอยกันอยู่ที่ริมน้ำนั่นน่ะนะนี่ลูกชายพญานาคก็คือในความมีความระลึกถึงเข้ามาก็มาแปลงตัวเป็นกระรอกดอนกระรอกขาวอ่ะนะแอบดูนะผู้หญิงก็อยากจะได้แต่ผู้ชายก็เอาใจแฟนเอาหน้าไม้ไปยิงตายใช่ไหมฮะพอหน้าไม้ไปยิงตายเนี่ยไอ้กระรอกตัวนั้นมันก็ใหญ่โตขึ้นมาไอ้ชาวเมืองมันก็ไปตัดเอาเนื้อเนี่ยมากินมาบริโภคคืนนั้นน่ะพญานาคก็ถล่มเมืองนะนี่เข้าไปนิทานนี่เขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์นะไม่ใช่นิยานนิทานเวลานี้เรามาตีความเป็นนิยายเนี่ยเรื่องรักสามเศร้าทั้งนั้นแหละที่จริงมันเป็นสัญลักษณ์ว่าไอ้ตัวกระลอกด่อนนะคือความชั่วร้ายนะฮะคนไปกินข้าวมันถึงได้ชิบหายหมดเขาจะมาแล้วเรื่องนี้ที่ไหนเป็นหนองน้ำใหญ่เนี่ยเชียงแสนก็มีหนองลมนะจะมีเรื่องนาคที่ท่านแล้วก็มีตำนานเนี่ยคนไปกินกระรอกดอนปลาไหลเผือกเนี่ยจะจมตายนะเพราะนั้นเวลาเขาสร้างมาเนี่ยเขาสร้างให้ว่าอย่าไปแตะต้องกับธรรมชาติพวกสิ่งเหล่านี้ทุนต้องรักษาไว้นะอย่าไปทำลายพอเราเข้าไปทำลายก็เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วปรากฏว่ามันก็มีเรื่องเล่าเวลาผมไปเนี่ยเขาบอกให้หนองหานสกลนครกรุงวาปีเนี่ยมีไอ้นักการเมืองคนหนึ่งเนี่ยช่างดำหรือช่างเผือกนะฮะเป็นลูกของตำบลนั่นน่ะไปทำไอ้ใดรอบไอ้หนองหานน่ะชาวบ้านบอกน้ำมันมาจากหนองหานนะฮะมันเข้าไม่ได้มันก็ท่วมชาวบ้านตายไอ้ใดมันรอบๆมันก็ทำเป็นน้ำนิ่งนะฮะที่หายหมดเลยแล้วเขาบอกนี่เป็นขุดหรือเป็นคาลัมคือเป็นเรื่องของอะไรนะข้อห้ามทำให้เกิดบางมงคลไอ้คนนั้นไม่เจริญเลยแล้วก็จะเล่าความต่างๆ นั่นคือความเชื่อฟังก์ชันของความเชื่อในสังคมนั้นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นเป็นสิ่งที่สมมุติพิสูจน์ไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์แต่มันมีมีนิ่งและเวลานี้เราจะมาเรียนศาสนาอะไรต่างๆเนี่ยอย่าเรียนศาสนาบริสุทธิ์ในเชิงปรัชญาคุณต้องมองศาสนากับสังคมและคำว่าสังคมคุณต้องสิ่งที่คนในสังคมนั้นเขาประพฤติปฏิบัตินะฮะเขามีเหตุผลเขามีสิ่งดีงามหรือไม่เป็นเรื่องของเขาคุณเป็นข้างนอกคุณต้องระวังให้ดีอย่าไปใช้ตัดสินนะฮะ
ันนี้คือตัวอย่างแล้วผมอยากว่าโอเคที่อาจารย์พูดทางวิทยาศาสตร์ผมเห็นด้วยแต่ว่ามันกระทบต่อสังคมอันนั้นแต่ที่อาจารย์เกิดขึ้นเนี่ยเพราะอาจารย์ไปมองพฤติกรรมของไอ้พวกท่องเที่ยวที่เขาทำการท่องเที่ยวเนี่ยไปทำลายเขาเราคิดว่าไอ้นี่เป็นเรื่องมอมเมาอ่ะและไอ้นี่มันเกิดไอ้สิ่งที่คุณก็พบอ่ะพวกไอ้พวกเกจิอาจารย์ที่มันสร้างไอ้ลัทธิแปลกๆขึ้นมานั่นแหละคือสิ่งที่ไม่เข้าใจแต่ต้องเข้าใจว่าอะไรมันเกิดขึ้นตรงนั้นก่อนสังคมไทยตั้งเยอะตั้งแยะแล้วอีกอย่างอยากจะเตือนนะพุทธศาสนาไม่ใช่พุทธศาสนาอันเดียวคำว่าศาสนาเป็นเรื่องรวมผีก็เป็นศาสนาแต่ดูอยู่ในบริบทอะไรใช่ไหมถ้าคุณจะหยบต่อผีก็ให้คุณกับคุณไอ้พวกโนนปู่ตาอะไรต่างๆนี่ที่รักษาต้นไม้นั่นศาสนาผีหรือเปล่าไม่ให้คนไปตัดต้นไม้และอีกตัวอย่างหนึ่งผมอยากเตือนหมอเหมือนกันนะผมเคยดูเรื่องไอ้ผีฟ้าเนี่ยนะผีฟ้าเนี่ยนะฮะคนที่เป็นคนไข้ไปรักษาผีฟ้าไปรักษาโรงพยาบาลไม่หายอ่ะนะแต่ไม่ให้ผีฟ้ารักษาหายอ่ะถามมันเป็นยังไงใช่ไหมฮะแล้วปรากฏการโดยใช้ผีรักษาเนี่ยมีทั่วโลกนะครับแต่ทุกแห่งอ่ะนะเอาผีมาเข้านะแล้วก็ร้องรำทำเพลงไปนะแล้วสักสามคอร์สก็หายอ่ะอันนี้เป็นความจริงอ่ะแล้วเสร็จแล้วเขาก็เป็นกลุ่มเงานะฮะเห็นไหมฮะหมอประเวศเนี่ยเข้าใจหมอประเวศบอกว่าหมอปัจจุบันเนี่ยรักษากายรักษาไข้ไม่ใช่รักษาคนคนมันมีทั้งกายและใจปัญหาใจนี่สำคัญสุดผีฟ้ารักษาเรื่องจิตในเรื่องใจผมก็ไปดูนะฮะผู้หญิงมันเป็นผีฝักฝักบัวเนี่ยมันไม่หายอ่ะนะฮะกลับมาก็นั่นแหละเสร็จแล้วเขาก็ไปหาผีฟ้าทำให้หายเขาก็กลายเป็นสมาชิกผีฟ้าแต่เราเป็นพุทธเราบอกไอ้พวกนี้ถือผีคนละเรื่องกันนะแต่น่าประหลาดมากไอ้คนที่เป็นหมอใหญ่ผีฟ้าก็นับถือพุทธแต่เขาจะแยกว่าเออถ้าเขาไปทำบุญเขาก็พุทธถ้าผีก็ผีเขาไม่ใช่ซินเครติกอย่างต่างๆเนี่ยในเวลาศึกษาเลยต้องลงไปถึงจุดนี้สังคมไทยเนี่ยอันตรายสุดคือว่ามันเกิดกลุ่มคนขึ้นหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีวัฒนธรรมมีความเชื่อของตัวเองนะแต่เมื่อมันปะทะกันเป็นแฟคชั่นเนี่ยมันก็เอาแอดจัสเมนต์ของเราเนี่ยไปทะเลาะกับเขานะมันถึงเกิดปัญหาขึ้นมานี่คือปัญหาของสังคมเมืองไทยศาสนาเหมือนกันจะไปมองว่าผีก็เป็นศาสนาหนึ่งในแง่ของผมเป็นนักวิทยาเนี่ยผมรู้ว่าสิ่งที่มนุษย์ต้องการในโลกนี้ผีช่วยนะฮะแต่ถ้าหากว่าโลกหน้าคุณไปถามพุทธมันก็ไม่คุณไม่ต้องไปหาหมอจิตเวชเท่าไหร่หรอกครับนะฮะมันช่วยได้ตลอดเวลานะแล้วอย่างเงี้ยแพทย์อย่างเรื่องบวชต้นไม้ใช่ไหมฮะคุณนี้ได้แต่บวชผิดถ้าเอาผ้าเหลืองอ่ะถ้าเอาผ้าแดงนะมันไม่ตักกล้าตัดเลยบอกก่อนนะนี่คือตัวอย่างเพราะคุณไม่เข้าใจไงคือคุณแก่พูดจนเกินไปบางทีพูดนี่ก็เลอะเทอะเหมือนกันนะบอกก่อนนะนะฮะไม่เข้าใจคุณต้องเข้าใจว่ามันมีความไอ้สิ่งที่สมมติเนี่ยมันเป็นความเป็นอย่างหนึ่งของมนุษย์เขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้สังคมนั้นอยู่ได้สงบแล้วไอ้สิ่งที่คุณเห็นว่าไม่ดีนั้นเขาดีต้องระวังต้องเข้าใจเขาก่อนเพราะนักการที่จะเข้าใจต้องระวังอย่างเงี้ยแล้วเราอยู่ในกระแสแบบฝรั่งที่พัฒนาจากท็อปดาวตลอดอะไรก็ต้องทำไปอย่างนี้อย่างโดยเฉพาะนักวิชาการนี่ชอบไปสั่งนี่ที่นี่เขาทำแต่ไม่ฟังชาวบ้านที่จริงชาวบ้านเขาก็มีวิถีทางของเขาแล้วพวกวิทยาศาสตร์เนี่ยอย่านึกว่าเขาไม่รู้นะครับเขารู้เพราะว่าคนในทั่วไปเนี่ยวิทยาศาสตร์คือความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติการเรียนรู้กับธรรมชาติซึ่งจากการสังเกตจากการมองแบบ trial and error ใช่ไหมซึ่ง repeat แล้วเก็บมันเป็นสถิติไว้ในภูมิปัญญาเรื่องตำราอาหารการกินเนี่ยมันผ่านการทดลองมากกว่า GMO อีกนะนั่นก็มันมีตลอดนะถ้าเขาเข้าใจภาพเขาจะปรับได้เพราะฉะนั้นอย่างเวลานี้คนในชนบทมันคิดอะไรขึ้นมาใหม่มันเอาความรู้ใหม่ๆไปปรับใช่ไหมเรานี่อยู่นอกท้องถิ่นเราทำไม่ได้หรอกการจัดการน้ำคือตัวอย่างเลยอย่างคลิปหายหมดในการจัดการน้ำเนี่ยแต่ชาวบ้านเขารู้เลยว่าเขาจะทำยังไงเขารู้ดินฟ้าอากาศดีเขารู้วิทยาศาสตร์ครับวิทยาศาสตร์ที่เป็นธรรมชาติของเขาแต่เขาไม่ได้ลื้อผ่านการทดลองแต่เขาผ่านสิ่งที่ประสบการณ์แล้วก็คนที่เก่งที่เป็นภูมิยาพวกนี้เก่งในการสังเกตการเรียนรู้ถ่ายทอดในการสังเกตหัวใจการสังเกตคือ observation ที่สำคัญที่สุดเลยสังเกตแล้วตั้งคำถามเทสได้นั่นไม่มีอยู่ในสังคมแต่เวลานี้ไอ้ระบบการศึกษากระทรวงสาธารณสุขมันทำลายหมดนะฮะ
และสิ่งเหล่านี้นะฮะมันต้องแก้การศึกษาขั้นพื้นฐานป.1 ถึงป.6 เนี่ยมันต้องเรียนอยู่ในท้องถิ่นให้รู้จักสภาพแวดล้อมรู้จักสิ่งเหล่านี้มันคละกันไปมันแยกกันไม่ออกในแง่ของวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มันต้องไปด้วยกันครับอันนี้ผมเป็นยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้เวลาเราพูดเนี่ยก็ไปทะเลาะกันแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวนี้อันตรายสุดคือใช้สัญลักษณ์ที่ผิดๆที่พูดถึงอาจารย์กันละวงกันละเวงอันนั้นเลอะทั้งนั้นน่ะนะขาดทั้งศีลธรรมเพราะฉะนั้นการที่ทำพรมพวกนี้เขาคุมนะครับคนที่เล่นไสยศาสตร์ของละเครื่องรางของขลังที่เขาคุมเขาต้องมีไอ้บทที่นั่นน่ะอย่างขุนพันธรักษ์ราชเดชเนี่ยที่บอกว่ามีความคงกระพันชาตรีเนี่ยท่านมีท่านรู้ว่าอะไรที่เป็นอันตรายท่านต้องรักษานะเพราะฉะนั้นคนเล่นของไสยศาสตร์เดิมนะถ้าเล่นไม่ดีเขาตายเขาเป็นเขาไปเป็นเองอะเขามีบทที่ดูเขาอย่าละเมิดนะแต่นี้มันละเมิดไปหมดเนี่ยนะฮะเมืองสังคมไทยไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้นะฮะอันนี้คือตัวอย่างเพราะว่าเราต้องมองอย่างเงี้ยแล้วว่าเวลาเราใช้เนี่ยอย่าใช้ยังไงแต่ที่ผมถือว่ามันเละแต่ตุ้มเป๊ะหมดไอ้ระบบสัญลักษณ์ที่ใช้เนี่ยทุเรศที่สุดเลยเพราะไม่รู้ความเป็นมานะฮะขอบคุณครับจริงๆอาจารย์พูดถึงหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นหลักก็คือว่าความเชื่อมันมีเพื่อเอาไว้สร้างความเป็นเนื้อเดียวกันเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมซึ่งคือของเราเนี่ยเราไม่พูดถึงความเชื่อที่พูดถึงตรรกะนะครับในแง่สังคมศาสตร์เนี่ยมนุษยศาสตร์เนี่ยมนุษยาเนี่ยเราพูดถึงพิธีกรรมความเชื่อที่เป็นแต่ belief ที่อยู่ในตำราไม่พอต้องปฏิบัติปฏิบัติผ่านพิธีกรรมใช่ไหมฮะพิธีกรรมเป็นโซเชียลแอคชั่นอย่างพิธีอย่างเช่นไอ้บุญพระเวทเนี่ยใช่ไหมฮะเราไปทำบุญร่วมกันโดยมุ่งหวังที่จะทำฟังเรื่องทานบารมีของพระมหาเวสสันดรใช่ไหมฮะทุกคนไปร่วมทำกันที่วัดนี้แต่นี่วัดเป็นศูนย์กลางชุมชนนี่ที่ในท้องถิ่นเนี่ยมันไม่มีวัดเดียวมันเป็นเน็ตเวิร์กของชุมชนนะเพราะนั้นเขาจะผลัดกันทำนะฮะและคนในสังคมเนี่ยก็ร่วมกันไปทำเขาพบปะสังสรรค์กันมันจันลงไอ้ความสัมพันธ์ทางสังคมให้เกิดรู้จักกันอะไรกันพิธีกรรมมีความหมายอย่างนี้แล้วอินดอกทีเนตไอ้สิ่งที่ดีงามให้เกิดสำนึกร่วมแต่ก่อนนี้คนอีสานเนี่ยพอถึงเนี่ยใกล้ๆสงการเนี่ยกลับใกล้ๆบ้างไฟนี่กลับหมดเพราะเขาต้องไปรีวิวไนท์กับแฟมิลี่เขานะฮะแต่เดี๋ยวนี้เพี้ยนไปหมดแล้วนะเขาต้องพบปะกันนั่นไอ้พิธีกรรมเนี่ยมันเป็นโซเชียลแอคชั่นซึ่งจะทำให้สังคมดำรงอยู่ได้นะตอนนี้พิธีกรรมนี่มันตอบสนองอีกอย่างหนึ่งคือไซโคโลจิคอลฟังก์ชันซึ่งคนปัจจุบันนี้จะไม่เชื่อแล้วแต่ว่าอย่างน้อยคุณก็ต้องทำใช่ไหมฮะมันเป็นรายการเป็นสัญลักษณ์ที่แบบนี้เพราะนั้นนักวิทยาเวลาquestionเรื่องความเชื่อเนี่ยไอ้ความเชื่อตรงความเชื่อเนี่ยพิสูจน์ไม่ได้เขาไม่ว่าอะไรแต่เขาดูว่ามันมีฟังก์ชันทางสังคมหรือเปล่าถ้ามีฟังก์ชันคุณต้องระวังนะแล้วสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเมื่อพวกหมอสอนศาสนาไปสอนแล้วทำลายศาสนาของพวกพรีมิทีฟมันเกิดดีไทรบัลไลเซชันขึ้นมาแล้วตามไอทรีบัลไลเซชันคือดีโมไลเซชันพอดีโมไลเซชันคือดีฮิวแมนไลเซชันสังคมขนาดนี้มันดีโมไลไลซ์กำลังดีฮิวแมนไลซ์กันนะซึ่งอันตรายมากนะเพราะเป็นการล่มสลายศาสนาและจริยธรรมที่ไอ้สายศาสตร์ที่มันไม่รู้เรื่องเนี่ยมันคือสิ่งที่มากับการท่องเที่ยวในหมดเลยนะครับขอบคุณครับก็หลายประเด็นนะครับแต่ประเด็นหลักก็ยังอยู่ที่ว่าตัวความเชื่อหลักของสังคมเนี่ยมีไว้เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขนะครับก็จะเป็นในมุมนั้นผมตั้งข้อสังเกตนิดนึงนะครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงหมอผีซึ่งไปทำบุญแบบพุทธประเด็นนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจในหลายแง่ด้วยกันในแง่นึงเนี่ยผมตั้งข้อสังเกตนะครับถ้าใครอายุน้อยๆเท่าผมเนี่ยนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าหมอผีหรือว่าใครซึ่งทำพิธีสะเดาะเคราะห์ในสมัยก่อนเนี่ยจะไม่ให้สะเดาะกับตัวเองนะครับคำแนะนำก็คือให้ไปทำบุญที่วัดข้อสังเกตเลยนะฮะถ้าสะเดาะเคราะห์กับตัวเองเนี่ยสะเดาะด้วยราคากันเองอันนี้ข้อสังเกตจริงๆนะฮะ59 99แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยสะเดาะแพงมากบางคนต้องสะเดาะทั้งเนื้อทั้งตัวด้วยแล้วอันนึงที่น่าสังเกตก็คืออย่างที่อาจารย์บอกไว้มันจะมีเรื่องกำกับไว้กับการเป็นหมอผีการเป็นทำพิธีอะไรที่ดีก็คือต้องรักษาศีลฉะนั้นอย่างใครที่ไปนั่นแหละครับไปถึงเนื้อถึงตัวเนี้ยจริงๆแล้วก็เชื่อได้เลยเบื้องต้นว่าไอ้พวกเนี้ยของปลอม
เพราะว่าปกติคนที่มีอาคมมีอะไรถ้าวงเล็บตัวใหญ่ๆถ้าเราเชื่อว่ามันจริงมีแล้วมันใช้ได้จริงๆก็จะต้องเป็นคนรักษาศีลเป็นอะไรฉะนั้นพวกนี้ก็นั่นนะครับก็เป็นสูโดสายะนะครับอย่างอาจารย์เจษดาว่านะครับอาจารย์ครับผมขออีกนิดหนึ่งอาจารย์ความเชื่อบางอย่างเนี่ยผมว่าประโยชน์มันน้อยเหมือนกันนะครับคืออย่างอาจารย์แยกแยะละมันมีความเชื่อในเชิงสังคมซึ่งเป็นประโยชน์แต่อย่างเช่นไปเห็นปลาไหลเผือกไปคุว่ายไปถูกันใหญ่เนี่ยไอ้พวกเนี้ยไม่มีผมคิดเอาเองว่าทางสายสังคมคงเห็นเหมือนผมแล้วครับว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรผมถามอาจารย์ว่ามีทางที่จะให้มันลดลงหรือเลิกเลยเป็นไปได้ไหมครับคือสิ่งเหล่านี้ต้องดูในบริบทของเขาทางนั้นในสังคมตรงนั้นนะฮะแล้วถ้าสิ่งเหล่านั้นเป็นอันตรายต่อเขาใช่ไหมฮะมันเป็นอันตรายต่อเขาเราก็ต้องพยายามแนะนำหาทางแต่เราอย่าไปจัดการทันทีเลยมันจะทะเลาะกันแหลกนะเพราะมันต้องระวังนะครับเพราะการที่เข้าไปจุนจ้านเขาเพราะฉะนั้นอันเนี้ยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าถึงเข้าใจและพัฒนาตรงนี้เราเข้าไปถึงใช่ไหมเราไม่คิดถึงโครงสร้างข้างในเขาแล้วโครงสร้างอะไรนี่คือว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนคนกับธรรมชาติและคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติมันร้อยรัดกันเป็นอย่างเดียวกันแต่ถ้าไม่เข้าใจจะเกิดปัญหาขึ้นมานะต้องระวังเห็นไหมเวลานี้อย่างพวกนักผังเมืองต่างเนี่ยหรือพวกนักก่อสร้างเนี่ยไปเอารูปแบบวัดในภาคเหนือไปเป็นโรงแรมเนี่ยพวกนี้มันขึ้นอ่ะนะฮะมันเป็นอัปมงคลของเขาหรือสวคนหนึ่งดัดจริตไปเดินรอบๆพระธาตุดอยสุเทพแล้วบอกฉันเป็นสิทธิสตรีใช่ไหมฮะคนล้านนาวันนี้มันบ้านะนะฮะสมัยก่อนนี่เขาบอกไอ้นี่เป็นพวกอะไรพวกหมอไอ้พวกอะไรพวกแม่บดนะนะพวกกระสือกระปอบเปิบเนี่ยไอ้ปอบหรือกระสือเนี่ยมันเป็นเรื่องของโซเชียลแซงชั่นนะครับความเชื่อว่าคนนี้คือคนเลวเพราะมันมีพฤติกรรมที่เลวนะเขาถึงจัดการอัปเปหีนไปแต่ยายบอกว่ามันเป็นผีจริงๆไม่ใช่มันเป็นแอคคิวเซชั่นอย่างหนึ่งนะฮะวันนี้มันมีเนี่ยปัญหาว่าบ้านผีปอบเนี่ยใช่ไหมไอ้คนที่ถูกผีเป็นผีปอบถูกฆ่าตายทั้งพี่น้องพ่อแม่พี่น้องยังไม่กล้าบอกเลยเพราะอะไรมันต้องระวังครับตรงนี้เราต้องศึกษาให้ได้เข้าใจแต่ไอ้สิ่งที่เป็นขอหวยนี่มันคนละเรื่องมันที่หายไปแล้วมีการล่มสลายศีลธรรมในบริบทของมันจะบอกว่าดีหรือไม่ดีแล้วเขาจะจัดการกันได้แล้วเขาแยกเยอะเขาแยกแยะออกว่าอะไรเป็นอะไรสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาบางครั้งเนี่ยนะฮะไอ้ตัวเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์นะฮะเขาสร้างขึ้นมามันเป็นกุศโลบายที่เขาหลอกเขาไม่เพราะคนเนี่ยสติปัญญาไม่เท่ากันหรอกครับเขาก็จะบอกตรงนี้ทำให้อย่างนี้ขึ้นไปนะครับขอบคุณครับก็ถ้าปะทะกันก็ต้องระวังนะครับความเชื่อเวลาปะทะกันว่าไปยุ่งอยู่กับกระบวนการทำให้มันเสียความเป็นชุมชนเสียศีลธรรมของชุมชนเสียความเป็นมนุษย์ของชุมชนหรือไม่นะครับก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจทีเดียว